สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Planes ในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Every Time และ108แชร์นะครับคลิปนี้เราจะมาพรีวิวเคสใส่ iPhone 7และ8นะครับแบบประกบหัวกับท้ายนะมันจะมีแบบประกบบนล่างด้วยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูไปแกะกล่องนะครับแล้วก็ไปทดลองใช้กันเนี่ยเราจะมาบอกกันก่อนนะครับว่าทำไมถึงต้องซื้อใหม่นะหนึ่งก็คืออันเนี้ยมันเริ่มพังแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาจากการใช้งานร่วมกับไมโครโฟนอันนี้นะโคมิก้าบูม XD ชุด MI 2นะครับที่เราซื้อมาใช้งานเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเวลาที่เราจะใส่ตัวรับสัญญาณเสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปที่ไลท์นิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับคือมันจะเสียบไม่ได้มันไม่ใช่แบบเสียบไม่ถึงนะแต่มันเสียบไม่ได้เลยนะครับเสียบไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องถอดเคสเข้าออกบ่อยๆนะครับจนทำให้มันแบบพังนั่นแหละนะฮะประมาณนั้นเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเสียบได้นะครับอ่ะเราก็เลยซื้อใหม่นะฮะก็คุ้มค่าแล้วละมั้งก็ใช้มา 5-6 เดือนละมั้งนะครับกับราคา49บาทนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้พูดไปละตอนที่พรีวิวiPhone 7นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันนี้กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะว่าภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับนี่อ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอ๊ะมันถอดได้ถอดได้หรือเปล่าถอดได้นะครับก็ดูจากข้อมูลใน Shopee นะครับอันนี้เลยปิ้งนะแล้วก็ดูจากรูปวิธีการใช้งานอันนี้ก็เหมือนจะถอดได้นะใช่ถอดได้แหละนะครับถามว่าคือเวลาที่เราจะเราแพลนว่านะครับเราตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าใส่เคสอันนี้เวลาที่เราจะใช้งานร่วมกับไมค์เราก็จะถอดส่วนล่างออกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงอ่ะถ้าเกิดว่าตกมาก็ยังมีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัว iPhone อยู่นะครับแต่ว่ามันน่าจะผ่อนหนักให้เป็นเบาคือมันคงไม่สามารถป้องกันได้แบบ 100% หรอกเนาะเพราะว่าขนาดใส่เคสแบบเต็มๆอ่ะก็ยังป้องกันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือแบบมันหายไปตั้ง1ใน3ส่วนอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ไม่ได้หรอกอันนี้ก็จะมีให้เลือกหลายสีนะครับมีสีเงินสีชมพูขาวแดงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราเลือกสีนี้มาโอเคถอดได้จริงนะเห็นไหมถอดได้จริงนะครับแสดงว่าเราไม่น่าจะใส่เครื่องลงไปตรงๆอย่างนี้ได้เราต้องถอดข้างล่างไม่ก็ถอดข้างบนแล้วก็เลื่อนสไลด์เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะครับนะข้างบนก็ถอดได้แบบนี้นะฮะก็วิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปจริงๆก็เหมือนจะได้อยู่นะได้อยู่นะครับมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเอแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือใส่แค่ชิ้นใหญ่ตรงกลางนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองใส่ชิ้นบนดูนะครับชิ้นล่างเนี่ยจะยังไม่ใส่เดี๋ยวใส่ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยถอดเพื่อที่จะใส่ใหม่นะครับก็ต้องใส่ได้แหละคือจะถามร้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าร้านก็แบบไม่รู้จักหรอกไมค์ตัวเนี้ย แต่ว่าถ้าส่งรูปไปให้เขาดูก็น่าจะพอได้อ่ะโอเคใส่ข้างบนได้นะครับแอบไม่ตรงอ่ะเลื่อนขึ้นมาก็ตรงนะครับเราก็ใส่ข้างล่างใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยถอดประมาณนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะลองใส่เคสแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นสีที่เราเลือกก็คือสีดำทองนะครับแล้วก็ขาวมั่วไปหมดสีไม่คุมโทนเลยเสียบไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ถอดอันนี้ออกมาจริงๆถอดเข้าถอดออกก็คงจะหักก็คงจะชำรุดเสียหายอีก
เหมือนเดิมอีหลอบเดิมนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าอันนี้ก็รวมส่งแล้วอะ88บาทอันนี้จำได้เพราะว่าตัวเลขมันแบบกลมๆนี่ถอดให้ดูแบบสดๆว่าเออยากเปล่าซึ่งก็แอบยากอยู่นะฮะอันเนี้ยข้อเสียก็คือมันไม่ป้องกันแบบด้านหน้าเครื่องนะฮะเห็นไหมมันเป็นระนาบเดียวกันเลยอะเออไม่เหมือนอันเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนบัมตรงมุมมันจะเป็นกันชนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆอะควรจะไปตามหาแบบตามร้านอะไรเงี้ยเนาะแต่เรารู้ไงว่าร้านอะไม่ได้ขาย88บาทแน่ๆ ไปลองไปอะไรเงี้ยอ่ะจะถอดได้ไหมวันเนี้ยโอเควิธีการถอดนะครับก็แงะมุมใดมุมหนึ่งออกด้านข้างเนี่ยนะแล้วก็ดึงออกมาเลยแล้วก็ต้องแงะอีกนั่นแหละฟึดชึบโอ้ยยากจังเราไม่ควรจะมาเสียเวลาอะไรมากมายกับสินค้าราคาไม่ถึงร้อยนะหรือเปล่านะครับอ่ะก็ถอดชิ้นล่างออกแล้วนะครับเราก็ลองเสียบอุปกรณ์ตัวนี้รับสัญญาณใหม่เสียบเรียบร้อยนะครับไฟขึ้นใช้งานได้นะครับปลดล็อกเปิดไมค์ตอนนี้มันเป็นไฟแดงอยู่นะเพราะว่าตัวส่งสัญญาณยังตรวจจับตัวส่งสัญญาณไม่ได้นะครับอ่ะโอเคใช้งานได้ประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาแบบเราจะมีใครมีไหมวะประเด็นก็คือมันไม่มีใครใช้เลยนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยนะไมค์ตัวนี้ใช้กันน้อยมากคือคนที่ใช้น่ะก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมคนที่มาทำคลิปรีวิวยิ่งน้อยไปใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็ว่าน่าจะมีคนที่ไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้แต่ว่าอยากได้เคสในลักษณะนี้อยู่มั้งนะครับแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งก็คือตรงนี้ก็คือโบไปเลยนะฮะถ้าแบบดินเข้าอะไรเข้ามันก็จะจากมันจะยิ่งเป็นดาบสองคมนะฮะถ้าแบบดินกรวดทรายอะไรมันเข้าไปในนี้ได้เนาะแล้วมันก็จะไปแบบเคสก็กดลงไปใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบไปแบบบี้กันอยู่ในนี้อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะอ่ะโอเคก็น่าจะมีอยู่แหละนะครับคนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อเคสแบบนี้มาเพื่อใช้ประโยชน์แบบนี้นะฮะแต่อาจจะซื้อเพราะว่าชอบหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณด้วยนะที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้ยังไงทิ้งไปเลยนี่ความพังของมันอีกอย่างนึงก็คือมันแยกออกแบบนี้ได้เลยจ้านี่หรือว่ามันแยกได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่รู้แต่คือมาแรกๆมันฟิตไงมันแน่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันสามารถถอดแยกชิ้นได้นะแต่ประเด็นก็คือเนี่ยขาดแล้วเนี่ยวันเนี้ย